ห่วงใยด้วยใจรักวันนี้ทีมงานรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรามาที่ชุมชนมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือลาวันอิสมาแอนหญิงม่ายวัย38ปีเธอต้องสูญเสียสามีไปเมื่อ7ปีที่แล้วหลังจากนั้นเธอต้องรับบทบาทเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวถึง2คนปัจจุบันคนโตใจด้าวัย13ปีเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนท่าอิศึกษาส่วนคนเล็กอาลีเด็กน้อยวัย9ขวบก่อนหน้านี้เธอทำงานโรงงานแต่หลังจากนั้นโรงงานปิดกิจการเธอเลยต้องหางานใหม่ซึ่งก็ทำงานโรงงานอีกเช่นกันรายได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่ต้องเสียในแต่ละวันอัลฮัมดุลิลลาห์เธอสุกอดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้มีพี่น้องคอยช่วยเหลือตอนนี้เธออาศัยอยู่กับพ่อซึ่งมีอะไรพ่อก็จะคอยช่วยเหลือดูแลแต่ลาวันเองก็วิงวอนขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกๆทั้งสองคนของเธอมีการศึกษาที่ดีอยู่ในแนวทางอิสลามเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีต่อไปพ่อเสียชีวิตไปนานยังตั้งแต่ปี53ค่ะเป็นอะไรคะหัวใจล้มเหลว7ปีแล้วแล้วก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวค่ะแล้วด้วยอาชีพอะไรคะทำงานโรงงานค่ะทำงานโรงงานค่ะเมื่อก่อนเข้ากะตอนนี้เขาปิดกิจการแล้วก็เลยตกงานแล้วบ้านเราพักบ้านเราเองไหมหรือว่าไม่อยู่กับป๋าค่ะอ๋อตอนนี้ยังอยู่กับใส่พ่ออยู่การที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเราต้องอดทนสบัดยังไงความหวังเราอยากให้ลูกมีแต่บางทีเราไปไม่ถึงอะไรเงี้ยสิ่งที่เราบอกว่าอยากจะวิงวอนขอจากอัลลอฮ์อย่างเงี้ยก็เลี้ยงมาก็ลำบากอยู่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเรียนสูงสูงอยากให้เขาเรียนให้สูงที่สุดอะค่ะจะได้สบายฟังอย่างนี้จากมาแล้วเป็นไงนะสิ่งที่จะให้มาคือก็จะเรียนให้จบเรียนให้สูงตั้งใจเรียนเนาะทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกัดพร้อมกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนผลิตภัณฑ์แลคตาซอยพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและถุงยังชีพให้กับลาวันเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป